ไรกันดีมั้ยครับสวัสดีครับแม่สาวน้อยพบกันอีกแล้วนะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาจัดไปกับคำพยากรณ์ชะตาชีวิตในปี2563ที่เขาเรียกว่าปีหนูทองหรือในศัพท์วิชาการเขาเรียกว่าแกจื้อแกจื้อก็คือหนูทองแกนี่คือเป็นธาตุทองเป็นทองใหญ่เขาจะแบ่งเป็นทองใหญ่ทองเล็กทองเล็กเขาเรียกซินทองใหญ่เขาเรียกแกจื้อหรือหนูทองนะครับแล้วก็ในคลิปนี้จะเป็นคำพยากรณ์ของชาวปีจอกับชะตาชีวิตในปี2563ปีหนูทองนะครับชาวปีจอทุกท่านครับในปี2563ตรงนี้นั้นนะครับดาวที่ส่องแสงในเรือนชะตาของคุณที่จะส่งผลดีในเรื่องของการเงินการทองของคุณจะส่งผลดีกันตั้งแต่ต้นปีเลยทีเดียวพูดง่ายๆว่าตั้งแต่มกราหรือว่าหลังตรุษจีนตรงนี้ไปความมานะความพยายามความบักบั่นของชาวปีจอจะส่งผลดีนะครับในเรื่องของการเงินชาวปีจอนะครับใครที่ลงทุนลงแรงทำอะไรมาตั้งแต่ปลายปี62เข้า63สินแสหมิงบอกเลยว่ายังไงก็ไม่เสียเปล่าไม่เสียของนะครับมันเป็นช่วงจังหวะที่คุณจะ make money ได้อย่างดีใครที่เป็นชาวปีจอนิยมเกี่ยวกับเรื่องการเล่นหุ้นใครที่เป็นชาวปีจอกำลังจะลงทุนทำอะไรบางอย่างเพิ่มเติมขอให้คุณรู้ไว้เลยว่าความสำเร็จรออยู่การติดต่อประสานงานกับธุรกิจทางไกลหรือต่างประเทศในปี2563นั้นผมบอกเลยว่าเป็นปีทองของชาวปีจอชาวปีจอจะได้รับความสำเร็จจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทางไกลธุรกิจที่มีการขนส่งธุรกิจชิปปิ้งธุรกิจอะไรก็ตามที่คุณจะต้องเดินทางหรือใครที่เป็นชาวปีจอแล้วอยากจะไปสอบเป็นแอร์โฮสเตสไปสอบเป็นนักบินเป็นลูกเรือเป็นกัปตันเป็นสจวตอะไรก็แล้วแต่สำเร็จแน่นอนในปี2563เพราะดาวที่ส่องแสงในเรือนชะตานั้นชัดเจนเหลือเกินอย่างนั้นเลยครับชาวปีจอนะครับในปี2563นั้นดาวที่ส่งผลดีในเรื่องของการเงินในช่วงครึ่งปีแรกนั้นมีความโดดเด่นอย่างมากทีเดียวแต่ถึงกระนั้นก็เองนะครับถึงแม้จะมีความโดดเด่นในปี2563แต่ก็มีช่วงเดือนที่ต้องระวังอยู่เดือนที่ต้องระวังของชาวปีจอในเรื่องของการเงินการทองจะอยู่ในช่วงเดือนพฤษภามิถุนานะครับดาวที่ส่องแสงในเรื่องของการเงินนั้นทำให้ปีจอมีโอกาสจะเสียท่าหรือพลาดพลั้งในเรื่องของการเงินขอให้คุณระวังให้ดีแค่2เดือนเท่านั้นเองจะลงทุนอะไรก็เรียกแม่ง2เดือนเนี่ยอย่าไปลงนะครับถ้าใครมาหยิบยืมมาขอความช่วยเหลือก็คิดไว้เลยว่ากูถูกชักดาบแน่นอนในช่วง2เดือนนี้เพราะดาวมันเดินไม่ดีนอกจากนั้นแล้วไอเดือนที่เหลือนะครับเป็นเดือนที่ชาวปีจอนะครับล้วนแล้วแต่มีโอกาสจะได้รับความสำเร็จทั้งสิ้นนะครับฟังกันชัดเจนแล้วนะครับนะครับชาวปีจอปี62563ใครจะออกรถใหม่จัดไปชาวปีจอในปี2563ใครจะซื้อที่อยู่หรือขยับขยายอะไรเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยจัดไปฮ่าๆชะตามึงมาแล้วนะครับชาวปีจอนะครับถ้านับเป็นพศก็จะมี2513อย่างงี้ก็ปีจอ2525อย่างงี้ก็ปีจอ2501อย่างงี้ก็ปีจอ24เขาเรียกอะไร249090ก็ปีเดี๋ยวก่อนนะ90ก็ปีจอเอ้ยเดี๋ยวก่อน90หรือ89นี่แหละปีจอไปดูให้ดีผมก็นี่ผมไล่ในใจนะไล่ได้แค่นี้ก็เก่งตายห่าแล้ว นะครับไม่แน่ใจว่า89หรือว่า90นั่นแหละปีจอนะครับไปดูนะครับรู้สึกว่า2499เนี่ยมันจะเป็นปีวอก2499เป็นปีวอก2500เป็นปีละกานะครับแล้วก็24แล้วก็ปีจอก็คือ2501ก็ปีจอนะครับ
อีกอันหนึ่งมัน2 4อะไรผมไม่แน่ใจนะลองไปไล่ดูเอากันเองก็แล้วกันนะครับนะครับนั่นแหละปีจอทั้งนั้นเลยก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีของชาวปีจอนะคุณจะหยิบจับทำอะไรก็ตามล้วนแล้วแต่จะได้รับความสำเร็จทั้งสิ้นนะครับไอปีจอรอบ2525ก็เฮงไอรอบ2513ก็เฮงนะนะครับขยับไปอีกก็จะเป็นรอบ2501ก็เฮงนะ2501นี่ก็เฮงนะครับแล้วก็นั่นแหละไปอีก12ปีนับเอาเองอะนึกไม่ออกเหมือนกันเลยวะนะครับเป็นช่วงจังหวะที่ดีอะหยิบจับอะไรก็มีโอกาสที่จะได้รับความสำเร็จได้ผลดีนะครับส่วนในเรื่องของความรักนะครับบอกเลยว่าปี2563ตรงนี้เป็นปีแห่งการสรุปในเรื่องของความรักใครที่คบหากันมานานคุณจะตัดสินใจอยู่กันรูปแบบใดก็ตัดสินใจกันไปนะครับจังหวะชะตาชีวิตมันเอื้อนะครับให้คุณตัดสินใจแต่ดูลู่ทางแล้วมันน่าจะเป็นในลักษณะของการอยู่กันแบบไปไปมาๆนะไม่ว่าจะเป็นด้วยอาชีพการงานหรือว่าความเป็นอยู่อะไรก็แล้วแต่ชะตาชีวิตมันเอื้อให้อยู่กันแบบไปไปมาๆแต่ก็กลับที่จะอยู่กันได้ดีนะครับส่วนชาวปีจอที่ยังโสดอยู่สินแสหมิงพยากรณ์ว่าปี2563จะมีคนเดินเข้ามาในชีวิตนะที่โสดอยู่นะครับมีโอกาสจะมีคนที่ถูกใจเดินเข้ามาในชีวิตสรุปภาพรวมๆก็แล้วกันสำหรับชาวปีจอในปี2563ผมถือว่าเป็นปีที่ดีนะครับเป็นปีที่ดีแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าชาวปีจอในปี2563นั้นดาวที่ส่องในเรื่องของเรือนชะตาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคู่ครองผมว่าอะไรๆมันจะลงตัวกว่าช่วงปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอนชาวปีจอหลายๆคนกำลังจะถอดใจเบื่อในเรื่องความรักไปแล้วตั้งแต่ปลายปี62ต่อเข้า63แต่พอชะตาชีวิตมันเปลี่ยนดาวที่ดีมันส่องแสงมาถึงเรือนชะตามันก็กลับกลายเป็นว่ามันน่าจะมีอะไรที่ดีๆเข้ามาหรือใครที่เคยไม่เข้าใจกันพูดจากันแล้วไม่ถูกหูไม่ถูกใจกันปี63น่าจะคุยกันได้ดียิ่งขึ้นสินแสหมิงก็ขออวยพรให้โชคดีนะครับส่วนสุขภาพให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของกระเพาะอาหารลำไส้นะครับผู้หญิงให้ระวังที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของมดลูกครับสวัสดีครับ